สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวิชา m มโครโปรเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะฮะหรือวิชา m มโครคอนโทรลเลอร์อินเตอรสนะครับสำหรับสอนนักศึกษาระดับปริญญาตีนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าการที่เราจะศึกษาไมโครโปรเซอร์ไมโครค o นโทรลเลอร์ roller, หรือการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับมันมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องเรียนรู้บ้างนะฮะสำหรับในเรื่องแรกที่จะคุยที่ฟังนะครับคือโครงสร้างภายในคอมพิวเตอร์นะครับ เรานำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานแต่การเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั้นเก็บข้อมูลเป็นระบบดิจิตอลมีการประมวลผลเป็นดิจิตอลเพราะนั้นเรื่องแรกที่นักศึกษาจะต้องทดสอบนะครับหรือจะต้องอทบทวนนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลนะฮะเวลาคอมพิวเตอร์มันเก็บข้อมูลอยู่ภายในนะฮะหน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลก็คือบิตนะครับโดยการเก็บข้อมูลบิตนี้นะครับจะเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน2 ไม่เป็นลอจิก0ก็เป็นลอจิก1นคือหน่วยที่เล็กที่สุดนะฮะคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลแต่ละบิตนะฮะก็จะใช้ซิฟฟอบในการเก็บนะครับหรือเก็บนักศักษ์ของตัวเก็บประจุก,ก็ได้จากนั้นพอคอมพิวเตอร์นําบิตต่างๆมาประมวลผลรวมกันนะครับหไบต์จะมีขนาด8บิตโดยที่ข้อมูล1นึ่งไบต์นี้นะฮะก็ใช้ในการแทนข้อมูลในยุคเก่านะฮะเราก็จะแทนข้อมูลนพวกรหัส ASCII นะฮะคราวนี้ ข้อมูลจำนวนบิตที่มีขนาดครึ่งไบต์หรือ4บิตเรียกว่านิปเปิลนะสมัยก่อนเราเรียกว่าข้อมูล4บิตเนี่ยนะครับสามารถที่จะแทนตัวเลขได้1หลักนะฮะก็คือตัวเลขรหัส BCD นะฮะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเก็บข้อมูลหน่วยเลขที่สุดก็คือบิตเนี่ยแหละครับแต่การที่จะนำไปเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอักษรตัวอักขระนะฮะก็ต้องมีรหัสนะฮะ รหัสสำหรับแทนกลุ่มข้อมูลนั้นนะฮะอย่างเช่นว่าข้อมูล1ไบต์อาจจะแทนด้วยรหัส ASCII นะฮะข้อมูลครึ่งไบต์อาจจะแทนด้วยรหัส BCD นะฮะคราวนี้เวลาคอมพิวเตอร์ประมวลผลแต่ละครั้งนะฮะแต่ละครั้งในการประมวลผลก็เรียกว่า w ว r ร์ดอย่างเช่นว่าคอมพิวเตอร์แบบ8บิต1วร์ดก็จะมี8บิตคอมพิวเตอร์แบบ16บิต1วร์ดก็จะมีแบบ16บิตหรือคอมพิวเตอร์แบบ64บิต1วร์ดก็จะมี64บิตนะฮะเพราะนั้น คำว่า Word นะฮะก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ประมวลผลครั้งหนึ่งนะฮะประมวลผลได้กี่บิตข้อมูลกี่บิตนะครับคราวนี้ถ้าเราจะอ้างอิงขนาดของหน่วยความจำนะครับการเก็บข้อมูลดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเก็บเป็นไบต์หรือเก็บเป็น Word นะครับตำแหน่งในการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้นก็จะถูกอ้างอิงด้วยเลขฐาน2เช่นกันถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณแอดเดสนะครับในการอ้างอิงทั้งหมด10บิต ะะก็จะเก็บข้อมูลได้เท่ากับ2ยกกกำลัง10นะฮะหรือ1 0 2 4ไบต์เรียกว่า1กิโลไบต์นะฮะถ้าคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลได้2ยกกกำลัง20ไบต์นะฮะประมาณ1ล้านกว่าๆนะฮะเรียกว่า1เมกะไบต์นะฮะสกำลัง30นะฮะก็ประมาณ1กิก,กะไบต์นะฮะสกำลัง4 0ก็เป็นเทราไบต์อันนี้ก็เป็นการอ้างขนาดของตำแหน่งหน่วยความจำที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคราวนี้ ถ้าเรานำคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนะฮะเราอาจจะมองว่าเราอาจจะศึกษาการนำคอมพิวเตอร์ไปไประยุกต์ใช้งานในรูปแบบอื่นๆนะฮะคอมพิวเตอร์นะครับหรืออาจจะมองว่า CPU นะฮะหรือไมโครโปรเซอร์ er ก็ได้นะฮะมองง่ายๆก่อนนะฮะจะติดต่อผ่านอุปกรณ์ภายนอกติดต่อผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า iO Input นะครับกับ Output โดยที่ Input นะครับเป็นภาคที่ นำข้อมูลเข้าไปประมวลผลนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกดคีย์บอร์ดนะครับการขยับเมาส์นะฮะหรือการใช้ไมโครโฟนนะฮะแต่การติดต่ออุปกรณ์ภายนอกนะฮะก็มีทั้งปริมาณที่เป็นปริมาณอนาล็อกหรือมันดิจิตอลน,นะครับคือเปลี่ยนจากสิ่งที่มนุษย์จะติดต่อนะฮะให้เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะคราวนี้พอระบบจะส่งข้อมูลออกไปข้างนอกก็ส่งพอร์ตทางเอาต์พุต นะครับส่งออกมาทางเอาต์พุตนะฮะถ้าแสดงผลเป็นภาพอาจจะมีผู้จอมอนิเตอร์นะฮะเอาแบบฮาร์ดคอปปี้อาจจะเป็นปรินเตอร์หรือเป็นเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอาต์พุตตรงนี้นะครับอาจมองอีกแบบหนึ่งว่าตรงนี้นะครับเป็นตัวถอดรหัสนะครับคือถอดรหัสจากสิ่งที่อคอมพิวเตอร์เข้าใจเป็นรหัสที่มนุษย์เข้าใจส่วนตัวนี้นะฮะเป็นการเข้ารหัสเข้ารหัสจากสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้เป็นรหัสที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจหรือหัสเลขฐานสนั่นเองนะครับคราวนี้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยวก็ได้นะฮะเราอาจจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ทำได้หลายแบบนะฮะเช่นเอาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มาไปเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ภายนอกนะฮะอันนี้เป็นการศึกษาพวกระบบควบคุมง่ายๆแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายแบบนะครับ นะที่เราจะศึกษากันนะครับในคอร์สเรียนนี้คือศึกษาสถาปัตยกรรมนะฮะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์มีสถาปัตยกรรมภายในเป็นยังไงนะหรือถ้าเกิดว่าบางคนไม่ต้องการศึกษาสถา,สถาปัตยกรรมภายในนะครับก็นํามาประยุกต์ใช้งานเลยก็ได้จะเห็นว่าในปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์หลายรุ่นนะครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์หลายรุ่นที่เราพบกันมากๆก็อย่างเช่นพวก Arduino นะครับเอาบอร์ด Arduino มาเขียนโปรแกรมมาควบคุมภายนอกเลย นะแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาสถาปัตยกรรมภายในนะฮะศึกษาลึกขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครคอนโทรเบอร์อะไรนะฮะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นในคอร์สนี้นะฮะก็จะศึกษาสถาปัตยกรรมภายในเป็นหลักแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะ,ะถ้าเราหยิบไมโครคอนโทรเลอร์มานะฮะชิปคอมพิวเตอร์ชิป, Computer ชปหนึ่งนะฮะมองภายนอกก็เหมือนกันนะฮะเหมือน IC ตัวหนึ่งนั่นเอง นะครับแต่ว่าโครงสร้างภายในอาจจะต่างกันความสามารถก็ต่างกันไปด้วยนะ้ส่วนใครที่ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้งานนะครับ <c oughs> อาจจะลองเขียนโปรแกรมเล่นๆนะครับเอาอุปกรณ์ภายนอกมาต่อเช่นต่อเป็นไฟกระพริบแบบเนี้ยแล้วเขียนโปรแกรมให้กระพริบตามที่เราต้องการนะฮะพอไปใช้งานจริงอาจจะเปลี่ยนจากหลอด led เป็นไฟ220บโวลต์หรือเป็นวงจรอื่นๆได้นะฮะโดยใช้ตัวเชื่อมต่อพวกรีเลย์นะครับหรือพวกอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนอกจากจะหาอุปกรณ์ภายนอกมาต่อแล้วนะฮะถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมงานของเราก็จะออกมาดีขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ก่อนที่จะศึกษาเกี่ยวกับระบบไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลองดูการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ทั่วไปเป็นยูเซอร์อยู่ด้านบนนะฮะอยู่ระดับสูงผู้ใช้ทั่วไปนะฮะแต่คอมพิวเตอร์ทำงานระดับฮาร์ดแวร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนจากสิ่งที่มนุษย์เข้าใจมนุษย์ต้องการใช้งานนะครับให้เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจหรือระดับล่างนะถ้าเราจะศึกษาการทางานของระบบนะฮะผู้ใช้ทั่วไปอาจจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับนำพวก แอปพลิเคชันโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระยุกไปใช้นะฮะอีกระดับหนึ่งนะฮะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเองถ้าพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเองยุคก่อนนะครับก็ฮิตด้วยภาษา For t แอนนะฮะใช้ในการคำนวณต่างๆนะครับหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C หรือภาษาอื่นๆว่าจาเป็นภาษาไพทอนอะไรก็มีมากมายนะครับ <c oughs> หรือจาว่าก็ขึ้นกับรูปแบบของการพัฒนาแอปพลิเคชันแต่การศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับก็มักจะใช้ภาษา C หรือภาษา SSMB <c oughs> เป็นนหลัักะครบ โดยผู้ใช้อยู่ด้านบนผู้ใช้ทั่วไปใช้แอปพลิเคชันผู้ใช้นักพัฒนานะครัเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆนะฮะคราวนี้โปรแกรมภาษาต่างๆก็ต้องทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการนะโดยที่ระบบปฏิบัติการเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวเชื่อมนะฮะระหว่างการทำงานระดับสูงกับฮาร์ดแวร์ที่เป็นระดับล่างนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะอาจจะมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการอยู่ นะะเช่นระบบหลือการ windows หรือ mac os นะฮะหรือ android หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะฮะคราวนี้ตัวที่มันจะควบคุมฮาร์ดแวร์นะครับอยู่ภายใต้ระบบประเฏิการไปอีกโปรแกรมนั้นก็คือโปรแกรม b บ o อนะฮะหรือ basic input output system เพราะนั้นถ้าเรามองการทำงานของระบบ computer, ะคอมพิวเตอร์นะฮะผู้ใช้อยู่ด้านบนนะฮะใช้งานซอฟต์แวร์ทั่วๆไปฮาร์ดแวร์อยู่ด้านล่างนะถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาปับ๊บเราก็จะได้ฮาร์ดแวร์มาพร้อมกับโปรแกรมไบออนะฮะ แต่ในคอร์สนี้เราก็จะลงลึกเข้าไปถึงระดับฮาร์ดแวร์นะฮะหรือศึกษาเกี่ยวกับไมโครเวอร์เซอร์และการเชื่อมต,ต่อต่างๆก็ต้องมีความรู้เรื่องเลขฐาน2นะฮะเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลแล้วก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยถ้าใครจะเล่นเกี่ยวกับการอินร์เฟซและการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะฮะคราวนี้ถ้าเรามองระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมี CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางเป็นตัวประมวลผลหลัก คอมพิวเตอร์สามารถเก็บโปรแกรมโดยเก็บเอาไว้ในล o มนะ,ะเก็บโปรแกรมนะลอมนะฮะ, OM, ะ,ฮะอ่านโปรแกรมเข้ามาอย่างเดียวนะฮะนี่ลูกศรชี้เข้าคอมพิวเตอร์ต้องการจะอ่านเขียนข้อมูลก็เก็บไว้ใน Data Memory หรือแรมแรนดอม a อ c เซส m มมโม y นะฮะเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มคอมพิวเตอร์จะทํางานได้เป,เป็นระบบดิจิตอลนะฮะซีพจะทํางานได้มีสัญญาณนาฬิกาเป็นตัวควบคุมกําหนดจังหวะการทํางาน คอมพิวเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอินพุตเอาพุตนะโดยทางพอร์ตเอาพุตนี้นะฮะก็เป็นการถอดรหัสถอดรหัสจากสิ่งที่ CPU ประมวลผลได้ให้เป็นรหัสที่อุปกรณ์ภายนอกต้องการคอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้าไปจากอุปกรณ์อินพุตนะฮะก็จะมีวงจรเข้ารหัสเข้ารหัสจากสิ่งที่มนุษย์เข้าใจเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจตัวอย่างเช่นถ้าเรากดตัวอักขรเข้าไปนะฮะ การเปลี่ยนรหัสอักขระนั้นเป็นรหัสเลขฐาน2อ,อาจจะเข้ารหัสเป็นพวกรหัส a s c i ีหรือรหัส u n i c o d e ก็ได้นนี้คือการมองไดอะแกรมของระบบคอมพิวเตอร์นะฮะที่ว่ามี CPU เป็นหน่วยประมวลผลการนะฮะคราวนี้เราดูอีกแบบหนึ่งนะฮะการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ CPU ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง input ส่งข้อมูลออกไปภายนอกผ่านทาง Output นะครับมีลอมสำหรับเก็บข้อมูลโปรแกรม นะครับมีแรมสําหรับอ่านเขียนข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นแรมนี่ก็เป็นลูกศรชี้ได้2ทางนะครับมีคอกกําหนดสัญญาณนาฬิกานะฮะและอาจจะมีพวกซีเรียลอินอร์เซอื่นๆนะฮะเช่นการอินอร์เซแบบยุคเก่าก็มี i s 2 3 2าต่อมาก็มีพอร์ต usb หรือระบบบัตต่างๆอีกมากมายคราวนี้พอระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้มี cpu เป็นหน่วยบวมนผลกลางตัว cpu ตัวนี้นะฮะก็คือไมโครโปรเซสเซอร์ แต่ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมารวมกันไว้ภายใต้อุปกรณ์ชิ้นเดียวนะอันนี้นะฮะก็เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะนั้นเนี่ยเมื่อน,นำาเอาอุปกรณ์ต่างๆมารวมกันมาชิปไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะประสิทธิภาพโดยรวมอาจจะทำงานช้ากว่าตัวไมโครโปรเซสเซอร์นะฮะแต่ไมโครโปรเซสเซอร์ er ที่อยู่ตรงนี้นะฮะเน้นในการประมวลผลแต่ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, รวมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในชิปเดียวกัน อันนี้ก็เน้นในการนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ยินคําว่าไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ cessor, ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะก็รวมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในชิปเดียวนะฮะแต่ความสามารถในการประมวลผลเนี่ยอาจจะเร็วสู้ไมโครโปรเซสเซอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมักจะพบไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมต่างๆเราจะพบไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เน้นในการประมวลผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มองภายนอกคล้ายกันระหว่าง MPU microprocessor กับ microcontroller แต่ต่างกันจนโครงสร้างต่างกันที่โครงสร้างภายในนะฮะคอมพิวเตอร์ทั่วไปมี microprocessor เป็นหน่วยประมวลผลกลางนะฮะแต่ถ้ารวมอุปกรณ์ตา่างๆกม่จะเป็นพอร์ตนะฮะหรือลอมแรมหรืออุปกรณ์อื่นๆเม่จะเป็นะระบบสื่อสารข้อมูลแบบ A to D นะฮะระบบการแปลงข้อมูลแบบ A to D หรือ D to A นะฮะ รวมวเม่ชิปเดียวเป็นคอมพิวเตอร์ชิปเดียวนะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะฮะเพราะนั้นถ้าเรานำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้นะฮะเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อกับเซนเซอร์นำเซนเซอร์มาต่อกับอินพุตแล้วส่งข้อมูลให้กับไมโครโปรเซสเซอร์ถ้าเป็นไมโครโปรเซอร์ er ยุคเก่าๆเ,เช่นพวก Z 80อะไรแบบนั้นนะฮะจะต่อเข้ากับไมโครโปรเซอร์ er, ทำระบบคอมพิวเตอร์ง่ายๆมีอุปกรณ์อินพุตจะนำเซนเซอร์ไปต่อ ต้องมีภาคอินเทอร์เฟและภาคอินพุตแต่ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อได้เลยที่ต่อได้เลยเพราะว่ามันมีพอร์ตอยู่ในตัวมันฮะไม่ว่าจะเป็น A 2D หรือพอร์ต IO อื่นๆนะครับคราวนี้ถ้าเรามองนะฮะมองใหม่ว่าถ้าเรามีการประยุกต์ใช้งานนำไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้นะครับวงจรเชื่อมต่ออินพุตเอาท์พุตอาจจะไม่ต้องมียุบลงไปได้เลย ะะแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นพวกไมโครโปรเซอร์ยุคเก่านะฮะไมโครโปรเซอร์ Micro ยุคเก่าเก่านะฮะอาจจะต้องถ้าตรงนี้เป็นไมโครโปรเซอร์ cessor, ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกก็ต้องมีอุปกรณ์อินพุตพวกฟิปฟอกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะ,ะพวกตัวดีโคดนะฮะมาประกอบด้วยพวกอุปกรณ์ที่เป็น IC ที่เป็นพอร์ตนะฮะแต่ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, มันรวมอุปกรณ์พวกนั้นไว้แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำอุปกรณ์อินพุตเอาพุตมาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรงตัวยอย่างเช่นนะครับ การนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปต่อกับหลอด LED การนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปต่อกับสวิ์นะฮะเช่นบอร์ด Arduino ต่างๆที่เราเล่นกันในปัจจุบันที่เขียนโปรแกรมได้ง่ายนะฮะเราสามารถต่อได้โดยตรงเพราะว่าเป็นระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองมีอุปกรณ์ IO อยู่ภายในนะฮะคราวนี้ถ้ามองลึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มี CPU มีหน่วยประมวลผลกลางหรือไมโครโปรเซสเซอร์คอมพーーิวเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะฮะ ที่สำคัญก็ม <asy> ีหน่วยความจำนะฮะก็รวมเป็นลอมกับแรมนะคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ IO ต่างๆจะเรียกว่าอุปกรณ์ f ฟลิฟเฟลนะครับเพราะนั้น CPU หรือ m i c r o เวอร์เซอรเชื่อมต่อกับหน่วยความจำหน่วยความจำก็มีตำแหน่งต่างๆมากมายอุปกรณ์ Input Output ก็มีอุปกรณ์อยู่หลายชิ้นนะครับแต่การเข้าถึงตำแหน่งต่างๆนะฮะหรือการนำระบบต่างๆมาเชื่อมต่อกันจะใช้ระบบบัต ระบบบัตเนี่ยนะฮะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นกลุ่มของสัญญาณก็ได้นะฮะระบบบัตที่สําคัญก็มีแอดเดสบัตครับแอดเดสบัตนี่คืออะไรฮะ CPU ส่งข้อมูลแอดเดสบัตออกมาเพื่ออ้างตําแหน่งหน่วยความจำนะฮะก็ะจะต้องการอ่านข้อมูลตําแหน่งหน่วยความจาตาแหน่งใดใช้แอดเดสบัตในการอ้างนะครับในขณะเดียวกันแอดเดสบัตนี้นะครับก็ใช้ในการดีโคดพอร์ตนะฮะว่าเรามีอุปกรณ์มอนิเตอร์อ,อุปกรณ์ iO ต่างๆที่ต่ออยู่นั้นเนี่ยต่ออยู่กับพอร์ตหมายเลขใดน,นะครับ จากนั้นนะครับมี d a t a b u บั a ดัตต้าบนะครับคือใช้ในการรับส่งข้อมูลนะฮะแล้วบัสอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับคือคอนโทรลบั s ใช้ในการควบคุมเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าระบบ Computer, ะคอมพิวเตอร์นะฮะไมโครโปรเซสเซอร์เชื่อมต่อปุปกรณ์อื่นโดยใช้ระบบบัตระบบบัสที่สําคัญก็มี a d d เดตบั u ดัตต้าบั c o n t r o l b u ั a แ d ดเดตบั s ใช้ในการอ้างตําแหน่ง d a t a b u ัใช้ในการรับส่งข้อมูล Control b ัตก็เป็นรหัสควบคุมต่างๆเช่นบอกว่าตอนนี้นะฮะต้องการจะส่งข้อมูลไปให้ปรินเตอร์ถ้าต้องการจะส่งข้อมูลไปให้ปรินเตอร์ d d ดเ s สบัก็จะส่งรหัสออกมารหัสออกมาถ้ารหัสนั้นนะครับตรงกับปรินเตอร์นะครับหมายความว่าปรินเตอร์ทำงานพอปรินเตอร์ทำงานปั๊บ CPU ส่งข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ออกไปทาง Data b u ัแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณควบคุมนะฮะบอกว่าปรินเตอร์ให้ตรงนี้ให้พิมพ์นะครับ หรือ CPU ต้องการติดต่อกับหน่วยความจำส่ง address bus มาต้องการอ้างตำแหน่งหน่วยความจำตำแหน่งใดนะครับถ้าจะอ่านข้อมูลออกมาส่งสัญญาณ control bus ว่าอ่านข้อมูลข้อมูลที่อ่านได้ก็วิ่งจาก data bus เข้ามาหรือต้องการจะเขียนข้อมูลนะฮะต้องการจะเขียนข้อมูลลงไปตำแหน่งใดส่ง address bus ออกมานะฮะส่งข้อมูลไปรอนะฮะทาง data bus แล้วส่งสัญญาณ control bus ว่าข้อมูลนั้นนะครับให้เขียนลงไปในตำแหน่งหน่วยความจำที่กำหนด นะฮะโดยการทำงานของ a d d e s s bus, data bus, control bus นี้นะฮะก็เป็นการทำงานตาม timing ไดอะแกรมหรือไดอะแกรมเวลานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์มามีอุปกรณ์ต่างๆเสียบลงไปในระบบพอร์ตนะฮะหรือเสียบลงไปบ,บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์นะฮะสัญญ,ญาณต่างๆนั้นนะฮะก็เป็นกลุ่มสัญญาณของ address bus, data bus และ control bus นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าระบบเราซับซ้อนขึ้นมาอีกนะฮะ รูปเมื่อกี้นะครับอันนี้รวมในอะแกรมที่เข้าใจได้ง่ายต้องเข้าใจรูปนี้ก่อนนะฮะพอเข้าใจรูปนี้แล้วนะฮะมีหน่วยความจํามากขึ้นมีอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นก็กระจายขึ้นมาแบบนีบ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะเสียบก็ไปเพิ่มได้เลยต่อกับระบบบัสของคอมพิวเตอร์นั่นเองโดยคําว่าบัสนะครับก็คือกลุ่มสัญญ,ญาณนะครับ cpu แต่ละรุ่นจะมีจานวนเส้นของสายทางญานต่างกัน นะเช่น CPU ที่มี address bus มากขึ้น,นก็ทำให้อ้างตำแหน่งหน่วยความจำมากขึ้นนะฮะถ้า address bus ประกอบด้วยสัญญาณ2เส้นนะครับก็อ้างข้อมูลได้แค่2ยกกำลัง2หรือ4ตํตำแหน่งนะถ้ามี10เส้นก็อ้างข้อมูลได้1กิโลตำแหน่ง 1K ตําแหน่งนะฮะหรือ CPU ประมวลผลแบบ8 b i บิตและมี data bus แบบ8 b i บิตก็จะมีตรงนี้แบบขนาด8เส้น,นะฮะ CPU ประมวลผลแบบ32บิตและติดต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ3 2บิต จำนวนบัสตรงนี้นะฮะดาต้าบัก็จะมี32เซนนะครับเพราะนั้น CPU แต่ละรุ่นจะมีจำนวนสายสัญญาณต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าเรานำ CPU หรือไมโครโปรเซอร์มานะครับประมวลผลครั้งหนึ่ง32บิตเราก็เรียกว่า Word มีขนาด32บิตนะครับเพราะนั้น CPU สมัยก่อน8บิตนะฮะยุคเก่าๆเป็น4บิตด้วยซ้ำนะฮะ4บิตพัฒนามาเป็น32บิต64บิตเมื่อบิตมากขึ้น จำนวนบิตมากขึ้นความเร็วในการประมวลผลมากขึ้นด้วยครับน,นะฮะสัญญาณนาฬิกามากขึ้นจังหวะเวลาในการทำงานมากขึ้นความเร็วก็เร็วขึ้นนะฮะถ้าบิตมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะคอมพิวเตอร์64บิตจะเร็วกว่า3ารือ2บิตแม้ว่าคอ็อกเท่ากันคำว่าคอ็อกเท่ากันนะฮะผมยกตัวอย่างว่าต้องการอ่านข้อมูล1ครั้งต่อน1นวินาทีง่ายๆนะฮะทำงานด้วยความถี่1เฮิร์ตสมมูรนะฮะคอมพิวเตอร์1เฮิร์ตไม่มีนะฮะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานด้วยความถี่หนึ่งเฮิร์ตหรือส่งสัญญาณ1ครั้งนะฮะอ่านข้อมูลได้ครั้งหนึ่ง3.2บิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็น CPU แบบ64บิตและระบบบัสเ็นแบบิบิตด้วยนะฮะอ่านข้อมูลครั้งหนึ่งก็ได้64บิตนะหรือมองว่าถ้า CPU นั้นนะฮะหรือคอมพิวเตอร์นั้นประมวลผลด้วยรหัส ASCII นะฮะแบบ3.2บอิตอ่านข้อมูลครั้งหนึ่งนะครับได้3 2บิตหรือสีไบต์ <N> เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านข้อมูลครั้งหนึ่งได้ตัวอักขระมา4ตัวแต่ถ้าเป็นแบบ64บิตอ่านข้อมูลครั้งหนึ่งนะฮะก็ได้ข้อมูลมาได้ตัวอักขระมา8ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นจํานวนบิตมากขึ้นนะครับก็จะเร็วมากขึ้นเมื่อสัญญาณนาฬิกาเท่ากันนะที่เราได้ยินคําว่าคอมพิวเตอร์แบบ8บิตพัฒนาเป็น16บิต32บิต64บิตบิตมากขึ้นนะครับถ้าคอ็อกเท่ากันนะฮะแมวะ้ว่าค็อกเท่ากันความเร็วในการประมวลผลก็มากขึ้นเพราะว่า ลุ่มของสายสัญญาณหรือท่อนะฮะอันนี้อาจจะเรียกว่าท่อก็ได้นะฮะท่อในการรับส่งขอ้บูลมันกว้างขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการมองโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับ